สวัสดีตอนเที่ยงครับผมรายการอาหารมื้อนี้ต้มปลาคอไงครับนี่ไงปันไดนี่นี่เบิ่งหัวมันจนน้ำบกวาบเอาขึ้นมาจากหนองแต่ว่าสูตรเด็ดมันอยู่หม่องนี้พี่น้องนี่ยอดบักแป้มนี่สมอำลำครับผมโดยเชฟมีชัยบ้านแพงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละครับได้ปลาไหลมาพร้อมมือในสองตัวหักบ้อนเฮ็ดดอกว่าต้มปลาพอใหญ่ก่อนหนักเท่าไหร่นี่พี่น้องว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่เนี่ยได้มึงดูเดิมพันไปแล้วโลปลายโลปลายพี่น้องเลยกูได้บอกบ่ฮอดโลนี่จ่ายไปละขวดนึงที่สำคัญยาทิมดีมันเด้อเพิ่นบอกยาทิมดีมันที่สำคัญเพิ่นว่าอย่าให้ดีแตกอีกตั้งหักนะครับรอน้ำเดือดก่อนพี่น้องนอกจากต้มปลาแล้วก็มีนี่พี่น้องเอ้ยซุปหมักมีกินไปรอบนึงแล้วมื้อเช้านี่แซ่บแห้งหัวสิแตกกินอยู่แบบพี่น้องป้าไม้ครับบ่มีแนวกินแท้ๆกับพุ่นไก่อยู่ในคอกแตกเซี่ยวเซี่ยวกล้วยครับอันนี้ของหวานนี่แก่ข้าวไปแย่งกระแตมาพุ่นกระแตทื่นไปจัง1หวี2หวี3หวีกระแตทื่นไป3หวีแหละจะค่อยเหลือไว้ให้คนกินเอาเดือดคักแล้วพี่น้องครับใส่ไงปรุงรสเป็นย่างเนาะจะขวดกันยาใส่เกลือหรือเปล่ายาใส่คนนี่ไปซีมที่ร่างก็ได้ตรงนี้เป็นบุฟเฟ่ต์แบบนี้ปิดไว้ครับใส่ไปแปมเปื่อยเท่ากันนะมันก็ที่เปื่อยอำลำเราแล้วเอาอีกนี่พี่น้องครับบัดนี้ปิดฝาไว้ถ้าให้มันเดือดจังซีมเติมลงไปไหวบ่คือหน่อยเด้อฟดลุ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 นาที่สุกแล้วล่ะพี่น้องซิมก้อนบัตรที่นี่ยังคักเลยโอ้สุกแล้วเด้อพี่น้องไอ้บาทที่นี่โอ้ยังคักเลยแนวกินนี่กระทอดปลานี่ต้มปลาคอไงซุปหมากนี่ทอดหมูทอดโอ้ทอดหมูอันนี้หัวปลาคอผู้ได้กินหัวผู้คั่วกินหางเจ้าแซ่บด้วยครับบัดที่นี่ครับผมสวัสดีครับ